ทุกคนมาก่อนถึงสิ่งของมาสาวใหม่ว่าหนูยังจำความในใจของคิดดีแล้วดีจากหน้าสิ่งที่ว่าคิดดีมันก็เป็นบางส่วนส่วนไหนนี้มันอาจจะลำบากต้องแบ่งเป็นคนสู้ชีวิตมากก็คืออยู่ง่ายกินง่ายสิ่งสำคัญอย่างสี่หลายคนในหุ่นในบ่อท่านศิลปินทุกคนเลยก็คือน้องแบมจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขไม่ทนายพออยู่ดีมา30ปีที่สี่ห้องแล้วก็ฝากทุกลูกทุกคนและน้องๆทำไมวันที่19จะมาออดิชั่นอีกครั้งหนึ่งน้องแบมวัสิกาบ้านเพื่อนศิลปกรรมของเราการที่ชาแต่วัสิกาไม่เนาะนะครับบอกทุกคนน้องแบมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่มากมายก็คือไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนน้องจะยิ้มอยู่ตลอดนี่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของน้องแบมในฐานะที่ก่อนอยู่วงในมาก่อนสิ่งที่น้องมีก็คือน้องมีรอยยิ้มน้องมีความสุขบ่หลุดบ่ครอบคลุมน้องเป็นยังไงก็บ่หลุดแต่ว่าด้านหน้าที่เจอกันน้องจะยิ้มอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะทุกข์จะสุขสิ่งที่ได้มาจะมีทั้งชื่อเสียงกับได้มาแน่เราหลุดนะครับและกับเงินพ่อกับพ่อไหนพ่อมีสิ่งที่หนูมีมาแล้วก็คือความตั้งใจและพรสวรรค์สิ่งที่มีให้ตอนก็คือพรแสวงในความตั้งใจเนาะหนูจงตั้งใจให้ดีที่สุดเนาะนะครับปรบมือให้น้องแบมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีถึงแม้จะเหนื่อยเหนื่อยไม่ล้าบ่เคยถอดเคยถอยครับไม่แน่กลับไปบ้านอาจสิมีคนแบบนี้อีกมากผู้หนึ่งแต่บ่แน่ต้องรอเบิ่งน้องอาจจะเป็นหมอลำผู้แฝดผมแรกก็ได้ยังบ่ทันได้ว่าอีหยังมีใครจะเผยความในใจอีกบ้างที่มาอยู่ที่นี่ได้ที่ส่งต่อข้อมูลบนเวทีน้องอุ๋งอิ๋งมานี่ถือว่าเป็นไอดอลของศิลปินรุ่นหลังๆมาเลยก็ลืมถามน้องแบมก็บอกว่าไอดอลก็มาจากน้องอุ๋งอิ๋งเช่นกันนี่คือบ่คิดบ่ฝันว่าสิฮอดว่าฮอดมื้อนี้เราจะถามกันแบบเราไม่รู้จักกันนะลูกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะพ่อแม่องค์กรสามัคคีมันให้สิ่งสิ่งพวกเราต่างค่ะพ่อถามหน่อยว่าหนูเป็นใครมาจากไหนทุกคนกับสิ่งที่หนูได้ดอกไม้ว่าจากไหนนะคะน้องไม่วันนี้หนูกับพี่นันไม่รู้จักกันจังหวัดศรีสะเกษค่ะลูกอีหลานอีตาวงสาวใหม่มาโดนไปค่ะถามมาโดนโดนกับว่าโดนเท่าไหร่ค่ะเมื่อวานถามเบิ้งถึงว่าเบิ้งค่ะจะเห็นผู้ใดเป็นไอดอลแหลกแหลกบทความสี่เขามาสื่อวงการกับที่ถ่ายบอกยังไงกับเบาเลยครับเบาไปเลยมากผู้ใดว่าไปได้เป็นหนังมักก้อยมักพี่ก้อยแชร์กันดีมันในความงามเพิ่งท่านเสียงท่านเสียงได้ความสามารถนี่คือไอดอลของน้องของอีเนาะนะครับพี่ก้อยชาญดีตื่นหลังจากนั้นมากแต่อยากจะมาดูร่วมไปดูอยากจะมาดูร่วมหนูเคยมาพวกไหนมาก่อนหนูบอกเคยจ้ะบอกเคยเลยแต่ว่าสนานจะไปแต่ก็รถแห่แล้วก็ร่วมมาลำซิเคยอยู่แต่รถแห่มาก่อนกับหมอลำซิหมอลำซิรับเป็นตัวเป็นตัวแล้วหรือไปแก่เป็นตัวซื้อก็โดนกับเพื่อนหลายงานตลาดงานกับไปที่เพื่อนไปซอยเพื่อนหรือก็มุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่หนูหวังที่สุดชื่อเสียงหรืออะไรทีมายูแล้วก็มีวันเดียวหวังว่าทีนี้ชื่อเสียงมันจะมีเงินสมทบบ้างโอ้ยบางคนจะได้ตรวจสารถึงลูกไปไหมหาอะไรก็ได้ขอให้เป็นตามที่มาช่วยแม่เนาะด้วยหลายคนหลายคนกับสิบึงบึงผักเก่าข้อมหลังของเราถึงวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างดีใจจ้ะกับพิธีบ้านได้เรียบร้อยแล้วพิธีบ้านเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนี่ก็คือเป็นไอดอลหลายคนหลายคนแล้วกับผมในฐานะที่เป็นหมอลำนี่รุ่นเดียวกันกับผมอายุรุ่นเล่าเข้าเดียวกันนี่เขาเล่าเข้ากันกันแล้วพี่พ่อกับว่าศิลาอะไรล่ะแต่มันล่าบ่ได้ล่าบ่ได้เพราะล่าหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างน้องทั้งการเงินอย่างที่ว่าขอภายในกล่องว่าชาติกล่องว่านะคะว่ากะอยู่ไกลไกลเถิดอยู่ค่ะก็จู่ว่าแต่ก่อนมันพออยู่ดีอยู่สิบมันจะปุ๊บด้วยกันกลัวเสียงมันหอดอยู่ดีน้องมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างดีใจจ้ะแต่ยังไงในเมย์ในเดือนนี้แล้วก็
ขอบคุณพ่อโจและกาแม่มดและกาที่ม่านสาหน่อยที่พ่อพ่อแม่แม่ได้ร่วมสาหน่อยและกาอย่าสิภาพลูกอำนาจก็จะเดิมที่ให้โอกาสนะคะตั้งแต่ลูกเก่าชาวบ้านกันเมื่อแรกยังจำไหนยังจำว่าเป็นจังไหนเป็นจังไหนแน่เอาจะถามคำเดียวกันกับพี่แม่ก็คือแต่ก่อนมองหมอลำวงสาวหน่อยหรือวงดังๆข้าเจ้าเป็นจังไหนเราอยากมาอยู่พออย่างเงี้ยที่แรกใจรู้มาข้างนี้เนาะจ้ะข้างล่างข้างรองข้างล่างกับที่นี่กันที่แรกก็วอนแล้วขออยู่ว่าผมก็มีกระบอกแบบว่าเป็นจังไหนสิริเป็นลูกใหญ่ขึ้นเขาแต่ที่นี่กันมือนั้นเป็นมือแรกได้ที่ว่าถ้ากันเป็นนางเมืองหมอลำอยู่บ้านเจ้าหงครับบ้านคู่อันระเบียบว่าจะสิริเป็นหัวแม่เดี๋ยวมาว่ากันเป็นนางเมืองแม่ยังจะนั่งเบิ่งกับท่านก็บอกว่าเห็นเจ้าไหนสิริเป็นลูกใหญ่น้องเขาเบิ่งแล้วมันสวยงามแล้วมาเข้ามาแล้วหลังเวทีมันเป็นยังไงบ้างชีวิตหมอลำมันเหมือนกับด้านหน้าไหมก็ค่ะมันเป็นแบบเบิ่งกระจกที่สวยงามแพงหลังเวทีมันเป็นยังไงบ้างจ้าจ้าอย่างลำบากจ้าขาดใช้เงินไหนกับลูกนะจ้าแง่ควบตั้งใจสิมากกับเบิ่งความสวยงามเข้ามาแล้วเขาคือสิ่งผู้ดีผู้งามเขามาหลังเวทีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้คุยออกสื่อบอกได้เออที่ข้ามแดนที่พ่อบอกตลอดแม่กระทั่งรู้มากพ่อยังถามมาคิดดีแล้วเหรอคิดดีเลยดีที่สิมาแม่บอกมันก็ได้สวยงามยังดีเห็นความหวาดปัดร้องมันจะเป็นรากฟ้าอยู่ข้างล่างมันจะเป็นอีกแบบนึงพยายามควบดังใจที่รู้มากกันแล้วก็เป็นไอดอลทำข้างหลังให้ดีที่สุดด้านหน้าเวทีมันจะดีมากคำสั่งบางเทือกคู่เปลี่ยนนักดนตรีเปลี่ยนกระหม่อมรู้ก็ผ่านอุปสรรคมามากมายสิ่งสำคัญนี้อยากฝากเอซี่แฟนคลับเอาฝากผ่านทางสื่อด้วยค่ะน้องอิงที่มาแท้การขอขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีน้องอิงทุกคนนะคะทุกหลังเพราะว่าสิเป็นเอฟซีของสาวหน่อยและว่าเอฟซีของเวทีในวงทุกคนขอบคุณค่ะที่ซอยนักดาราให้ในมหัศจรรย์นี้และก็ขอบคุณที่เป็นกอป้องกันหาทุกปัญหาเพราะว่าสิ่งเกิดยังขึ้นพ่อพ่อแม่เอฟซีอยู่เคียงข้างขอเสียงปรบมือให้น้องอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นไอดอลผ่านอุปสรรคสิยุนั่งกันตลอดไปเพราะตอนนี้อูเองเป็นลูกของพ่อจูแม่นุ่นแล้วสอยเบิ้งสอยแง่งดูแลอบอวนว่ามันใหญ่ในหลุดเด้อการพัฒนาอย่างที่พ่อจูบอกอย่างที่ย่าบอกจังไปดูพ่อบอกก็คือพ่อมาแบบใดพ่ออยู่แบบนั้นอยู่งานกินงานนอนงานเนาะอย่าเปลี่ยนวิถีชีวิตสิ่งที่ทุกคนกี่พอเป็นกระโจนซ้อมเอามากก็คือหนูพยายามทำตัวให้เหมือนเดิมมาอย่างใดพวกหนาฮักแบบใดก็ให้เป็นนิสัยตลอดไปแต่บางครั้งเราเป็นซุปตาเพราะกระทำด้วยการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ว่าขออย่าให้อย่าลืมโปรตรงๆก็คืออย่าให้ลืมกับคืนของตัวเองหลายคนหลายคนไม่ด่ามามาลืมประเด็นขี้ล่างบางทีลืมไปยังบ่ทันลืมยังอยู่ยังกินคือเก่าน้องคงดีถ้าเห็นตัวตนที่แท้จริงนั่งอยู่เป็นไงสบายขอให้หนูอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่มีความดังมีชื่อเสียงมีเงินเท่าไหร่ก็มีมาหลายกระเป๋าเด้อปรบมือให้น้องอุ้งอิงอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือไอดอลของหลายกลุ่มหลายคนเนาะเสียนนท์มาที่นี่รวมงานกันปีแรกปฏิทินเบิร์ดหลังผู้ใดปีแรกคิดจังไหนเป็นจังไหนแรดจะเบิร์ดเราค่ะฝากรับชมขอเสียงปรบมือให้เสียนนท์อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารใหญ่นะครับเป็นผู้หนึ่งปีหน้าซีรีส์ยังมาเซอร์ไพรส์ไอ้กับพี่กับบอกอีก